สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องแคคตัสชนิดหนึ่งให้ฟังแคคตัสนี้ก็มีชื่อว่าดาวล้อมเดือนมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Echinopsis calochlora caecium ก็อยู่ในวงแคคตัสซีแคคตัสชนิดนี้ก็เป็นชนิดอวบน้ำมีภู 10-12 ภูมีต้นหลักอยู่ตรงกลางก็เป็นต้นแม่เรียกว่าเดือนแล้วก็มีต้นเล็กเป็นต้นลูกที่แตกออกไปจากต้นแม่ก็เรียกว่าดาวภาพนี้ก็เป็นดอกแคคตัสถ้าเห็นดอกลักษณะนี้อีกราว2วันก็จะเริ่มบานครับดอกอาจจะออกดอกเดียวหรืออาจจะออกหลายๆดอกพร้อมกันตอนท้ายก็จะให้ดูดอกที่ออกพร้อมกัน12ดอกครับต้นลูกนี่ก็จะเกิดรอบๆต้นแม่เราจึงเรียกแคคตัสชนิดนี้ว่าดาวล้อมเดือนใบของดาวล้อมเดือนก็คือหนามนี่เองยิ่งโตมากหนามก็จะแข็งมากขึ้นนอกจากใบแล้วดาวล้อมเดือนนี้ก็มีดอกเช่นกันแต่ก็จะออกดอกยากมากต้องใช้เวลาปลูกนานถึง7ปีระยะเวลา7ปีนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่แน่นอนนะครับบางต้นก็อาจจะออกดอกช้ากว่านี้แคคตัสจะออกดอกในเวลากลางคืนดอกเริ่มบานราว4ทุ่มค่อยๆบานไปจนกระทั่งบานเต็มที่ราว2เราจึงเห็นดอกที่บานแล้วในตอนเช้าดอกจะบานเพียงวันเดียวช่วงบ่ายก็จะค่อยเหี่ยวโรยเฉาไปผมก็จะให้ดูดอกที่จะเริ่มบานราว4ทุ่มครับลักษณะการถ่ายทำเช่นนี้ก็ต้องถ่ายทำในเวลากลางคืนเท่านั้นดอกจะมีลักษณะเป็นดอกเดียวขนาดใหญ่สีขาวก้านดอกยาวแทงออกมาตามตุ่มเนื้อน้ำในการขยายพันธุ์จึงนิยมนำต้นลูกที่แกะออกจากต้นหลักไปปลูกต่อวิธีนี้ก็จะทำให้ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วและได้ต้นเป็นจำนวนมากภาพนี้ถ่ายทำในตอนเช้าเสียงที่ได้ยินคือเสียงนกกังเขนบ้านก็มาร้องทุกเช้าสลับกับเสียงไก่ขันครับแคคตัสก็เป็นพืชจำพวกกระบองเพชรอวบน้ำมีสีเขียวอ่อนก็มีภู 10-12 ภูสามารถแตกหน่อออกมาจากตุ่มเนินหนามได้จำนวนมากใบลดรูปเป็นหนามมีขนาดเล็กสีเหลืองออกดอกในช่วงฤดูร้อนผลก็เป็นรูปเกือกรีขยายขนาดจากรังไข่สีเขียวเข้มเมื่อแก่ก็จะแตกออกมีเมล็ดสีดำจำนวนมากสำหรับถิ่นที่กำเนิดก็คือกำเนิดที่อเมริกาใต้การปลูกเลี้ยงก็ต้องใช้ดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีต้องการน้ำปานกลางถึงน้อยทนแล้งชอบแดดจัดผมก็จะให้ดูภาพดอกที่ออกมาพร้อมๆกันนี้ภาพนี้ถ่ายเมื่อเดือนเมษายนพ.ศ. 2563ครับก็อาจจะยาวไปสักหน่อยแต่ก็ดูเพลินๆไปกับแมลงพึ่งที่บินมาตอมเกสรดอกไม้ครับอ
เสียงนกสาริกาครับเสียงนกกินปลีอกเหลืองครับThank you.
ในคราวหน้าก็จะหาแคคตัสสวยๆมาให้ดูอีกวันนี้สวัสดีครับ